blok yine başarılı. Sivinçeviç Merve'ye tekrar çatşo dışarıda. Formasıyla ilk sayısı ulaşacak. Evet. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับวันนี้ครับค่ำวันเสาร์ที่15มกราคม2565แน่นอนและเช่นเคยนะครับว่าเจอกันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะไปเปิดสถิติแล้วก็วิเคราะห์ก่อนเกมนัดที่15ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565เวลาประมาณ20นาฬิกานะครับซึ่งทีมสลีเยครับต้นสังกัดของ2สาวไทยน้องเพียวแล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมเยซิวเยิร์ดนะครับซึ่งเกมในนัดนี้นะครับแฟนๆหลายๆท่านนะครับก็คาดเดาคาดหวังนะครับว่าในนัดนี้เนี่ยซาลีเยจะต้องเก็บ3แต้มเต็มได้อย่างแน่นอนนะครับกับฟอร์มที่ร้อนแรงของชัชชุออนโมกศรีนะครับซึ่งถือว่ากราฟกำลังพุ่งเลยทีเดียวส่วนโอกาสจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเราไปว่ากันด้วยในเรื่องของสถิติแล้วก็วิเคราะห์รูปแบบการเล่นของทีมคู่แข่งแต่ก่อนที่เราจะคุยกันไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปคุยในส่วนของเกมนัดที่แล้วกันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งซาลีเยครับก็บุกไปพ่ายให้กับคูเซบูลูไปอย่างสนุกสูสีนะครับ2ต่อ3เซตก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมทุกท่านหายเสียดายกันแล้วหรือยังซึ่งในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้ซาลีเยนะครับพลิกกลับมาพ่ายให้กับคูเซบูลูไปทั้งที่ออกนำไปก่อนถึง2ต่อ0นะครับก็ผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเหนียวแน่นในเกมรับของคูเซโบลูนะครับซึ่งเราก็ได้ทำการวิเคราะห์กันไปก่อนหน้านี้กับคลิปวิเคราะห์ก่อนเกมนัดที่14นะครับว่าทีมนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวจริงๆแล้วก็ฟอร์มของพวกเขาเนี่ยกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวและในอีกข้อนึงนะครับซึ่งในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังงงๆอยู่นะครับกับการเปลี่ยนตัวของโค้ชในเซตที่4ซึ่งช่วงกลางเซตนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนน้องบุ๋มบิ๋มออกก็แต้มมันก็ยังไม่ห่างมากนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะน้องบุ๋มบิ๋มก็ทำหน้าที่ทั้งรับตบรับเสิร์ฟแล้วก็ทำคะแนนได้สูงสุดในเซตนั้นอยู่นะครับทีนี้พอถอดออกแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของโค้ชคือถ้ามองว่าถอดน้องบุ๋มบิ๋มออกไปพักเพื่อรอแข่งในเซตที่5นั่นก็หมายความว่าโค้ชถอดใจสำหรับเซตที่4คือยอมแพ้ในเซตที่4แล้วผมก็มองว่าเฮ้ยถอดใจเร็วไปหรือเปล่านะครับแล้วถ้าปล่อยให้มีเซตที่5เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ซาลีเยก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย2ต่อ3เซตแต่ก็ไม่เป็นไรครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเดี๋ยวเราไปมองกันที่นัดหน้าหรือนัดที่15ที่กำลังจะมาถึงกันดีกว่าซึ่งเกมที่จะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือในวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565เวลา20นาฬิกานะครับซาลีเยก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเยซิเยิร์สโดยที่เราจะไปเริ่มกันที่การดูตารางคะแนนกันก่อนต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าตารางคะแนนที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นตารางคะแนนช่วงเช้าวันศุกร์ที่14นะครับซึ่งบางทีมก็ยังแข่ง13นัดส่วนบางทีมก็แข่งไปแล้ว14นัดนะครับแต่ทั้งซาลีเยแล้วก็เยซูเยิร์ดเนี่ยแข่งไปทั้งหมด14นัดเท่ากันแล้วเราไปเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างซาลีเยนะครับซึ่งตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับโดยแข่งไปทั้งหมด14นัดนะครับชนะเพียง3นัดแล้วก็แพ้ไปถึง11นัดนะครับตอนนี้มีอยู่11คะแนนเท่ากับอันดับของตัวเองในตารางนะครับสำหรับทีมเยือนนะครับอย่างเยซูเยิร์ดนะครับพวกเขาแข่งไป14นัดเท่ากันครับชนะเพียง1นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง13นัดนะครับมีอยู่4คะแนนนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่14ของตารางซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายย้อนกลับไปในเลขที่1ครับทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะครับซึ่งถ้าทุกคนจำได้ก็จะเป็นนัดแรกเลยที่น้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนได้ลงเล่นให้ซาลีเยนะครับหลังจากที่เพิ่งเดินทางไปสมทบแล้วก็ซ้อมได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ได้ลงมาโชว์ฝีมือกันเล็กน้อยนะครับซึ่งในนัดนั้นน้องก็ทำไปได้2แต้มนะครับซึ่งผลในนัดนั้นนะครับนัดที่1ที่เจอกันซาลีเยซึ่งเป็นทีมเยือนนะครับก็ปลุกไปเอาชนะเยซูเยิร์ดได้อย่างสูสีสนุกสูสีครับ3ต่อ2เซ
และผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดให้แต่ละทีมในนัดนั้นนะครับเราเริ่มจากเยซูเยิร์ตก่อนนะครับก็คือผู้เล่นหมายเลข5ครับในตำแหน่งหัวเสานะครับสตูมิโลโดมินิก้าคริสเตน่านะครับทำไป19คะแนนนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งทำได้19คะแนนเท่ากันนะครับเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังหมายเลข17นะครับคาปุกูเซเลนนะครับถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับซึ่งผู้เล่นคนนี้นะครับย้ายทีมไปแล้วในเล็กที่2ในส่วนของซาลิเยครับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดในนัดนั้นนะครับก็ได้แก่ผู้เล่นหมายเลข9ในตำแหน่งหัวเสาครับอเล็กซานดราเซนโซวิชนะครับซึ่งก็ทำไปได้มากมายเลยครับ32คะแนนอีกคนนึงนะครับก็เป็นน้องเพียวของเรานะครับผู้เล่นหมายเลข18ในตำแหน่งบีหลังอัชราพรคงยศครับนัดนั้นทำไปทั้งหมด15คะแนนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผลงาน3นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากทีมเจ้าบ้านอย่างซาลิเยกันก่อนนะครับต้องเรียกว่าพวกเขากำลังกระหายชัยชนะเป็นอย่างมากเลยครับหลังจากที่แพ้ติดต่อกันมาแล้วถึง9นัดครับโดยที่ในนัดที่12นะครับแพ้ให้กับ PTT ไป2ต่อ3เซตในนัดที่13ก็แพ้ให้กับไอเดิลไปอีก1ต่อ3เซตแล้วก็ในนัดที่14นะครับซึ่งเป็นนัดแรกของเลกที่2ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับคูเซโบลูไปอีก2ต่อ3เซตทางด้านทีมเยือนอย่างเยซิเยิร์ตครับพวกเขาก็ต้องการชัยชนะมากเช่นกันนะครับเพราะต้องการหนีจากอันดับสุดท้ายของตารางไปให้ได้นะครับแต่ว่า3นัดล่าสุดครับพวกเขาก็แพ้มารวดเช่นกันนะครับโดยที่ในนัดที่12ครับก็แพ้ให้กับโบลูไป0ต่อ3เซตนัดที่13แพ้ให้กับดีลูแฟไป1ต่อ3เซตและนัดล่าสุดนัดที่14ก็แพ้ให้กับวากิฟแบงค์ไป0ต่อ3เซตอันดับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดจาก3นัดล่าสุดกันครับเราเริ่มจากซาลิเยเจ้าบ้านครับซึ่ง3นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาเล่นไปทั้งหมด14เซตผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดครับเป็น2สาวไทยเลยครับก็คือผู้เล่นหมายเลข19ในตำแหน่งหัวเสาครับน้องบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีครับ3นัดเนี่ยทำไป51คะแนนในอีกคนนึงนะครับก็เป็นน้องเพียวอัชราพรคงยศหมายเลข18ในตำแหน่งบีหลังทำไปเท่ากันครับ51คะแนนใน3นัดทางด้านของเยซิเยิร์สครับผู้เล่นที่มีผลงานโดดเด่นแล้วก็ทำคะแนนสูงสุดจาก3นัดล่าสุดซึ่งพวกเขาเล่นไปทั้งหมด10เซตนะครับก็คือผู้เล่นหมายเลข5นะครับในตำแหน่งหัวเสาสตูมิโลโดมินิก้าคริสเตน่านะครับซึ่งก็ทำไปทั้งหมด31คะแนนอีกคนนึงเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วนะครับมิดเดิลบล็อกเกอร์นะครับหมายเลข14นะครับแคลเซ่เวสแมนนะครับซึ่งก็ทำไปทั้งหมด23คะแนนตรงนี้น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลเร็วแต่มีคะแนนในอันดับต้นๆของทีมต่อมาครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์รูปแบบการเล่นนะครับไปดูว่าจุดอ่อนจุดแข็งของทีมคู่แข่งของซาลิเยอย่างเยซิเยิร์สเนี่ยมีอะไรกันบ้างซึ่งก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าออกตัวเช่นเคยนะครับว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ได้มาจากการที่ย้อนกลับไปดูคลิปการเล่นในนัดก่อนๆของทีมเยซิเยิร์สนั่นเองคลิปที่ผมตัดมาให้ชมประกอบไปด้วยนะครับเป็นในนัดที่เยซิเยิร์ตแพ้กับนีลูแฟไป1ต่อ3เซตโดยที่เยซิเยิร์ตอยู่ในชุดสีดำแล้วก็นีลูแฟอยู่ในชุดสีขาวเราไปเริ่มกันที่จุดอ่อนก่อนนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างมองเห็นแผลหรือจุดอ่อนของทีมนี้เยอะพอสมควรนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นปัญหาหลักของทีมก็น่าจะเป็นเรื่องของบอลแรกของเยซิเยิร์ตครับซึ่งยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลข4นะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งหัวเสารวมถึงหมายเลข5เองก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นในตำแหน่งลิโปโลเองก็ตามนะครับซึ่งผมมองว่าการเปิดบอลแรกของพวกเขาอ่ะยังไม่เข้าที่จะทำให้ตัวเซตสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นจุดอ่อนข้อต่อมาที่ผมมองเห็นจากเยซิเยิร์ตนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับที่ยังไม่เหนียวแน่นมากพอคือถ้าเทียบกับทีมก่อนหน้านี้ที่ซาลิเยเคยเจอมาเนี่ยทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่ยังไม่โดดเด่นมากนักและอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของการต่อบอลแล้วก็ความเข้าใจกันในทีมซึ่งหลายครั้งที่มีการเกี่ยวบอลตบได้แต่ว่าเพื่อนก็ไม่สามารถวิ่งมาต่อบอลให้ตัวรุกทำงานได้หรือในบางจังหวะก็ปล่อยให้บอล2เนี่ยตกลงพื้นจากการที่เกรงใจกันเกี่ยงกันเล่นดังนั้นผมก็เลยมองว่าในนัดนี้เนี่ยตัวรุกของซาลิเยก็น่าจะทำงานกันได้ง่ายขึ้นกว่านัดก่อนหน้านี้จุดอ่อนข้อต่อมาของทีมเยือนอย่างเยซิเยิร์ตก็จะเป็นเรื่องของความผิดพลาดหรือเออร์เลอร์นะครับซึ่งส
สามนัดที่ผ่านมาเนี่ยบางนัดเล่น3เซตบางนัดเล่น4เซตเนี่ยแต่ลูกเออร์เลอร์รวมนะครับความผิดพลาดรวมเนี่ย20กว่าแต้มต่อนัดเลยนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นเซตเลยนะครับซึ่งก็จะมาจากเสิร์ฟเสียตีเสียรับเสียรวมๆกันโดยเฉพาะการเสิร์ฟเสียนะครับเนื่องจากทีมนี้นะครับเป็นทีมที่มีลูกเสิร์ฟที่ค่อนข้างแรงแล้วก็พุ่งนะครับเป็นลูกเสิร์ฟที่หวังผลเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้สูงเช่นกันข้อเสียเปรียบอีกข้อหนึ่งของเยซีเยิร์ดก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่ผู้เล่นหมายเลข17ในตำแหน่งดีหลังคาบูกูเซเลนซึ่งได้ทำการย้ายทีมไปในเล็กที่2ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เล่นคนนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นตัวทำคะแนนหลักให้ทีมได้มากมายพอสมควรนะครับทำให้ในตอนนี้เนี่ยภาระหนักก็ตกไปเป็นของผู้เล่นหมายเลข5นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างแบกทีมพอสมควรสำหรับการตีบอลหลักต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูจุดแข็งหรือจุดเด่นของทีมเยซีเยิร์ดกันบ้างเริ่มที่เห็นได้ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของบอลเสิร์ฟนะครับซึ่งเป็นบอลเสิร์ฟที่ค่อนข้างแรงแล้วก็พุ่งนะครับทีมนี้มีผู้เล่นที่เสิร์ฟดีอยู่ในทีมหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วครับหมายเลข14หัวเสาหมายเลข5ตำแหน่งบอลเร็วหมายเลข13แล้วก็เซตเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เสิร์ฟดีทั้งคู่เลยนะครับก็คือเบอร์3แล้วก็เบอร์8ก็อย่างที่คุยไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าลูกเสิร์ฟที่หวังผลก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้สูงซึ่งทีมนี้3นัดล่าสุดเนี่ยก็มีความผิดพลาดของลูกเสิร์ฟสูงมากเช่นกันจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของทีมเยซีเยิร์ดนะครับผมมองว่าเป็นในเรื่องของความสามารถของผู้เล่นในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือบอลเร็วนะครับทั้ง2หมายเลขคือ13แล้วก็14คือถ้าเขามีโอกาสได้ตีเนี่ยเขาสามารถเล่นได้เร็วแล้วก็แรงเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เพราะว่าในทีมมีปัญหาบอลแรกค่อนข้างมากทำให้ตัวเซตไม่สามารถจ่ายบอลได้หลากหลายและข้อดีของบอลเร็วของทีมนี้อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการบล็อกพวกเขาสามารถจับจังหวะการเคลื่อนตีของคู่แข่งได้ค่อนข้างแม่นยำพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้เช่นกันหลังจากที่เราได้ทราบนะครับจุดอ่อนจุดแข็งของทีมเยซีเยิร์ดซึ่งเป็นคู่แข่งของทีมซาลิเยในนัดที่15กันไปแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแนวโน้มหรือผลของเกมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะออกมาอย่างไรสำหรับตัวผมนะครับในมุมมองของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าซาลิเยสามารถรักษาฟอร์มการเล่นให้ได้เหมือนกับ2-3 นัดก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงมากทีเดียวที่ซาลิเยน่าจะเก็บ3คะแนนเต็มได้จากนัดนี้นะครับตามที่แฟนๆวอลเลย์บอลหลายๆท่านได้คาดการเอาไว้อะไรที่ทำให้ผมมั่นใจแบบนี้เนี่ยผมมองว่าจากนัดที่แล้วที่เจอกันในเลกที่1เนี่ยผู้เล่นของซาลิเยไม่ว่าจะเป็นอเลซานดราเซนซูวิชรวมถึงน้องเพียวอัชราพรคงยศเนี่ยก็ยังรักษามาตรฐานการเล่นไว้ได้อย่างสม่ำเสมอแล้วรวมกับผู้เล่นตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นตัวเซตหรือตัวตีนอื่นที่ก็มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงน้องบุ๋มบิ่มชัชวอนโมกศรีซึ่งในเลกแรกเนี่ยเพิ่งมาก็ยังไม่ได้แสดงศักยภาพอะไรมากนักแต่ในนัดนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่น้องบุ๋มบิ่มอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงที่กำลังร้อนแรงแล้วก็กราฟกำลังขึ้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยให้ทีมน่าจะเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ประกอบกับว่าณตอนนี้นะครับทางฝั่งเยซีเยิร์ดเองเนี่ยผู้เล่นในตำแหน่งบีหลังที่ย้ายทีมไปเนี่ยก็เหมือนกับสร้างผลกระทบให้ทีมมากพอสมควรดูอย่างนัดที่แล้วที่พวกเขาแพ้ให้กับวากิทแบงค์ไป0-3เซตเนี่ยก็ค่อนข้างรวนนะครับเพราะว่าขาดตัวจบสกอร์ที่เด็ดขาดไป1คนเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ทายผลของคู่นี้นะครับผมก็คิดว่าซาลิเยน่าจะชนะเยซีเยิร์ดได้3-1เซตแต่นั่นก็เป็นเฉพาะในมุมมองของผมนะครับสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่เปิดช่องนะครับว่าช่องนี้เป็นช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลเราอาจจะผิดอาจจะถูกแล้วก็แนะนำกันได้หรือแสดงความคิดเห็นกันได้แชร์กันในมุมมองที่อีกฝ่ายอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมก็พยายามตอบคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าขาดตกบกพร่องไม่ได้ตอบใครไปก็ขออภัยไปด้วยนะครับ
เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะจบครบทุกประเด็นกันไปแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565เวลา20นาฬิกาตามเวลาไทยนะครับทุกคนก็อย่าลืมส่งกำลังแรงใจเชียร์ทีมซาริเยทีมต้นสังกัดของสองสาวไทยน้องเพียวแล้วก็น้องบุ๋มบิ่มกันนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็อยากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ